ซุปเปอร์โมเดลเน็ตเวิร์กส์เว็บไซต์ส่งงานตลอดชีพถ่ายรูปตลอดชีพเรียนการแสดงทั้งปีมีระบบนักธุรกิจแมวมองรองรับสมัครเพียง 5,000 บาทตลอดชีพสมัครที่ซุปเปอร์โมเดลเน็ตเวิร์กส์02-945-5500กระโดดรถเต้นค่ะช่วงกระโดดสู่ดวงดาวค่ะกนกนภาสุขประเสริฐอันค่ะครับกำพลธนพันธ์เลยครับค่ะเราก็กลับมาพบกับเราในการกระโดดรถเต้นนะคะกระโดดรถเต้นของเราจะมี4ช่วง4วันด้วยกันค่ะคุณเบิร์ตในวันจันทร์นะคะเราจะพบกับช่วงกระโดดเสนอหน้าค่ะในช่วงนี้นะคะก็จะเป็นช่วงแนะนำศิลปินน้องใหม่ค่ะมาโชว์ความสามารถให้ท่านผู้ชมได้รู้กันว่าก่อนที่เขาจะเป็นศิลปินน้องใหม่เนี่ยเขามีความสามารถอะไรกันบ้างในช่วงกระโดดเสนอหน้าครับและเรียกได้ว่าคือการนำเสนอดวงดาวดวงใหม่ที่จะมาระดับวงการเรานั่นเองนะครับแล้วก็ช่วงที่2วันอังคารนั่นเองครับคุณนันก็คือเป็นช่วงกระโดดรักสวยรักงามนะครับช่วงนี้จะมีสาวๆสวยๆนะครับมาอธิบายแล้วมาสาธิตการดูแลผิวพรรณนะครับจะบอกว่าชอบช่วงนี้หรือไงครับชอบครับผมแล้วก็มาดูให้เราดูนะครับว่าเทรนในการแต่งหน้าตอนนี้นั้นจะเป็นยังไงนะครับใช่และในวันพุธนะคะก็จะเป็นช่วงกระโดดแต่งตัวและกระโดดจ็อกแจ๊กค่ะในช่วงนี้ท่านผู้ชมสงสัยว่าทำไมถึงเป็นช่วงกระโดดแต่งตัวและกระโดดจ็อกแจ๊กนะคะในช่วงกระโดดแต่งตัวก็จะมาแนะนำอินเทนเสื้อผ้าแฟชั่นใหม่ๆที่ท่านผู้ชมได้รู้ว่าวัยรุ่นสมัยนี้เขาแต่งตัวกันยังไงค่ะและในช่วงกระโดดจ็อกแจ๊กนะคะก็จะนำเรื่องดารามาเมาส์กันค่ะแต่เราไม่ได้เมาส์กันเองนะคุณเบิร์ตนำมาจากนิตยสารต่างๆค่ะมาเล่าสู่กันฟังค่ะครับผมแล้วก็ช่วงสุดท้ายวันพฤหัสนั่นเองนะครับก็คือพบครับเบอร์กันนะครับและทุกวันบริหารคือช่วงกระโดดสู่ดวงดาวนั่นเองนะครับช่วงนี้จะเป็นการนำเสนอผู้ที่ประสบความสำเร็จในอาชีพนะครับว่าก่อนที่เขาจะมาอยู่ณจุดนี้นะฮะเขาผ่านอะไรมาบ้างผ่านประสบความย่อท้ออะไรมาบ้างก่อนที่จะมาประสบความสำเร็จในชีวิตได้ครับใช่ค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเบิร์ดเรามีแขกรับเชิญที่สุดพิเศษมากเลยค่ะที่ได้ให้เกียรติมาในรายการกระโดดรถเต้นช่วงกระโดดสู่ดวงดาวของเรานะคะท่านผู้นี้ปัจจุบันเป็นถึงนักบินค่ะคุณเบิร์ดชอบมากอยากไปมากใช่ค่ะในบริษัทการบินไทยค่ะดวงดาวของเราท่านนี้นะคะเกิดเมื่อวันที่20มีนาคม2512ค่ะที่อำเภอพนมไพรจังหวัด101นะคะซึ่งปัจจุบันนี้อายุประมาณ41ปีแล้วค่ะแต่เราก็คุณเบิร์ดหนุ่มมากยังไม่แก่เลยไม่ตรงสายเลยใช่ค่ะปัจจุบันได้สมรสแล้วค่ะแต่ได้สมรสกับคุณศิริยาพันธชัยมีบุตรแล้ว2คนนะคะลูกชาย8ปีลูกสาว5ปีค่ะเป็นครอบครัวที่พร้อมสมบูรณ์ค่ะการศึกษาระดับป.6ถึงม.3นะคะที่อำเภอพนมไพรจังหวัด101ค่ะระดับม.4ถึงม.6โรงเรียนขอนแก่นวิทยาจังหวัดขอนแก่นค่ะและระดับปริญญาตรีนะคะโรงเรียนในเรืออากาศกองทัพอากาศสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าปี2533จบการบินที่โรงเรียนการบินค่ะครับผมซึ่งย้อนไปเมื่อปีพ.ศ. 2535นะครับได้เป็นนักบินขับไล่ฝูงบิน 231F5AB ครับกองบิน23จังหวัดอุดรธานีและเมื่อพ.ศ. 2536ได้เป็นนักบินขับไล่ฝูงบิน 403F5EF กองบิน4อำเภอตาคลีพุทธศักราช2537เป็นนักบินขับไล่ฝูงบิน 211F5EF กองบิน21จังหวัดอุบลราชธานีนะฮะและเมื่อพ.ศ. 2539เป็นนักบินขับไล่ฝูงบิน 103F16AB กองบิน1จังหวัดนครราชสีมาและปัจจุบันเป็นถึงนักบินในบริษัทการบินไทยผมก็ฟังประวัติคร่าวๆนะครับก็ตื่นเต้นกันแล้วใช่ไหมครับผมถ้าอย่างนั้นขอเชิญท่านผู้ชมพบกับนาวาอากาศตรีวัฒนาพันธชัยหรือคุณขุยของเราเลยครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นไงครับคุณเบิร์ดอย่างที่บอกเลยนะอย่างที่บอกเลยครับว่ายังหนุ่มอยู่เลยนะครับการตรวจเยอะมากครับแต่ก็หล่ออย่างที่อันบอกใช่ไหมใช่ครับผมก็ฟังประวัติมาแบบยาวมากเลยเดี๋ยวเราทำความรู้จักมาว่าอะไรไหมคะพี่อุ๋ยเนี่ยมีความใฝ่ฝันจะเป็นนักบินตั้งแต่เด็กแล้วครับคุณเบิร์ดเราอยากให้พี่อุ๋ยเนี่ยเล่าให้ท่านผู้ชมฟังหน่อยว่าเขามีเรื่องราวความเป็นมาอย่างไรเขาถึงมีความจุดประกายที่จะเป็นนักบินดีไหมคะดีครับผมเราเล่าให้ท่านผู้ชมฟังหน่อยค่ะว่ามีความจุดประกายอย่างไรถึงเป็นนักบินเขาเด็กๆครับเด็กๆทุกคนก็จะมีความฝันผมก็หนึ่งในนั้นที่มีความฝันครับความฝันของผมนี่ตอนนั้นอาจจะมองดูเป็นไปได้หรือเปล่าผมอยู่
หมายว่าถ้าเด็กบ้านนอกคนนึงก็จะมีอยู่มาวันหนึ่งหมู่บ้านก็เกิดน้ำท่วมท่วมใหญ่เลยแล้วก็มีหอลำหนึ่งมาส่งเสบียงส่งมาส่งเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับช่วยประชาชนเกิดความจุดประกายใครเป็นคนบินหอลำนั้นบินได้ยังไงครับจะไปเรียนที่ไหนที่จะมาบินหอได้หรือเป็นนักบินได้มันก็ฝังอยู่ในใจของตลอดเราจะเป็นอย่างนั้นได้ยังไงแล้วก็ในสุดผมก็เจอแล้วก็เดินตามประวัติก็เรียกว่าเหตุการณ์ในวันนั้นนะครับถ้าไม่ได้น้ำท่วมนี่คงไม่มีวันน้ำถูกต้องเลยน้ำท่วมไม่ช่วยเลยการที่น้ำท่วมก็มีประโยชน์มีประโยชน์เลยทำให้ผมสร้างความฝันแล้วก็ทำให้ผมเดินมามันเป็นตัวจุดประกายครับผมครับจากประวัตินะครับบอกว่าจากเดิมอยู่ที่อำเภอพนมไพรนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับและได้มาเรียนต่อม.4 ม.6ที่โรงเรียนขอนแก่นพิทยายนนะครับจังหวัดขอนแก่นเล่าให้ฟังหน่อยครับได้ให้หน่อยได้ไหมครับว่าเหตุการณ์อะไรที่ทำให้ตัดสินใจมาเรียนต่อที่จังหวัดขอนแก่นครับผมเป็นเด็กเกเรมั้งครับตามภาษาวัยรุ่นนะครับตอนนั้นเรียนม.1 ม.3ที่นี่ก็เกเรตามภาษาเด็กวัยรุ่นทั่วไปครับทำไมเกเรก็เด็กผู้ชายเกเรไปนิดนึงก็เลยอาจารย์ปกครองเลยบอกว่าต่อไปท่านเกเรนะถ้าเกเรต่อไปท่านจะไม่ได้เรียนต่อที่นี่แล้วก็เลยชิงไปเรียนม.4 ที่ขอนแก่นประกอบกับพี่ชายเขาไปเรียนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วยก็เลยเดินทางกับพี่ชายไปสอบเป็นทดสอบติดที่มันเกิดไม่ได้ยังไปจบมองที่นู่นก็เรียกว่าถ้าไม่เกเรก็คงไม่ดีเหมือนกันไม่เป็นอาศัยความเกเรทำให้เรามีโอกาสที่ดีขึ้นเวลาเราที่เกเรก็ไม่จำเป็นว่าจะไม่มีโอกาสประสบความสำเร็จในชีวิตใช่ครับอย่างน้อยเราก็เลือกทางเดินที่ดีที่เกเรก็เป็นประโยชน์มีครับมีประสบการณ์จะได้เป็นนักบินแต่ถ้าเกเรเราเป็นวันนี้ผมเป็นเด็กดีมาตลอดเลยได้แค่นี้ค่ะเคยได้ยินมาว่าอยากเป็นนักบินใช่ไหมครับพี่หนุ่ยจะต้องเป็นทหารอากาศขาดรักมาก่อนอันนี้อันใหญ่คุณหนุ่ยช่วยอธิบายที่ใหญ่ความเนื้อค่ะทหารอากาศขาดรักใช่ไหมคะทำไมรู้ว่าครับเพลงจริงๆเลยนะมันมาจากเพลงนะเขาเขียนมาจากความจริงครับจริงๆทหารอากาศขาดรักไม่ได้ขาดรักไม่ได้ไม่ใช่ว่าขาดรักนะเบิร์ตไม่ใช่ว่าไม่มีรักนะครับก็คือขาดความรักไม่ได้นั่นเองใช่ครับก็หลังจากที่ผมจบม.6นะครับแล้วก็ความฝันอยู่ในสมองตั้งแต่เด็กเหมือนที่บอกว่าอยากเป็นนักบินผมก็เลยศึกษาดูแล้วก็หนทางที่จะเป็นนักบินต้องไปเป็นทหารอากาศโดยไปสอบเข้าที่โรงเรียนในทหารอากาศของทหารอากาศแล้วหลังจากนั้นก็สอบคัดเลือกให้เป็นนักบินได้ซึ่งผมก็เดินมาจุดนั้นเพราะว่าค่าใช้จ่ายในการที่จะของพ่อแม่เนี่ยค่าใช้จ่ายน้อยปีละ3,000-4,000ผมก็จบมาแล้วเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในครอบครัวที่มีฐานะต้องมีคนครับผมก็อยากให้คุณปุ๋ยเล่าถึงช่วงที่เป็นนักเรียนในเรืออากาศนะครับว่ามีความสนุกสนานความตื่นเต้นความท้าทายหรือว่ามีความเหนื่อยความยากลำบากอย่างไรบ้างเหนื่อยไหมเหนื่อยเหนื่อยมากครับตามภาษาของโรงเรียนทหารทั่วไปนะครับก็จะมีพอเข้าไปปีหนึ่งก็จะมีรุ่นพี่ปีสองปีสามปีสี่ปีห้าเพราะนั้นการปกครองก็คือปีหนึ่งโดนปีสองปกครองโดนปีสามปีสี่ปีห้าปกครองแน่นอนเพราะนั้นทุกคนก็จะรู้จักกันหมดในโรงเรียนก็ระบบรุ่นพี่รุ่นน้องใช่ครับพูดถ้าภาษาชาวบ้านก็เลยโดนแดดได้ตลอดเวลาโดนแดดได้ตลอดตั้งแต่ตลอดเวลาแต่ก็นั่นแหละก็เป็นเขาสร้างให้คนสร้างให้นักเรียนทหารทั่วไปรู้จักความอดทนของอดทนมีจิตใจที่ต่อสู้กับอุปสรรคกับปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเรามีความอดทนมีความไม่เยอะย่อท้อก็จะประสบความสำเร็จได้เดียวกัน
ซุปเปอร์โมเดลเน็ตเวิร์กส์เว็บไซต์ส่งงานตลอดชีพถ่ายรูปตลอดชีพเรียนการแสดงทั้งปีมีระบบนักธุรกิจแมวมองรองรับสมัครเพียง 5,000 บาทตลอดชีพสมัครที่ Super Model Networks 02-945-5500